ในคู่ที่2ของรายการในวันนี้ครับครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่สนุกอีกคู่นึงครับท่านผู้ชมลองติดตามชมครับเป็นการพบกันระหว่างเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมกับเทพบุตรแก่นรสิงห์ครับคู่นี้สนุกครับคุณสามารถน้ำหนัก112ปอนด์เหมือนกันครับเป็นมวยรุ่นฟลายเวทอีกคู่นึงครับมาสักคู่นี้ก็ดูไปคู่นึงแล้วตอนนี้มาดูอีกคู่นึงเป็นฟลายเวทล้วนๆ2คู่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนที่จะพบกับคู่เอกซึ่งเป็นมวยรอบสิงห์เจ้าพระยาคือ147ปอนด์มวยรุ่นยักษ์นะครับเรามาดูรุ่นเล็กๆกันก่อนนะครับตอนนี้นักมวยคู่ไหว้คู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงทำการถอดมงคลรับเสื้อสปอร์ต GQ ไว้คนละ1เสื้อครับสำหรับประวัติย่อๆของเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมนั้นชื่อจริงเลิศเพชรชมพูนะครับเป็นชาวอำเภอศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับชกมา50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งนะครั้งท้ายแพ้ขวัญเอกวรวรรณกุลนะครับที่สำโรงแห่งนี้นายดาบธวัชชัยเชื้อทองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมานพปกิจเป็นเทรนเนอร์ส่วนเทพบุตรแก่นนรสิงห์นั้นชื่อจริงอดิศรโพปัสสวะปัสสะปัสสานะครับเป็นชาวเมืองจังหวัดขอนแก่นครับจบม.6ชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ38แพ้12ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนหนองมนเล็กทัจิตกิมครับที่ชุมแพนะแก่นใจเวียนวิเศษครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะผู้สอนก็คือพรศักดิ์น้อยสิทธิ์ช่างครับนี่ก็เป็นประวัติของทั้งคู่ครับมาถึงคู่นี้แล้วแฟนๆก็ขอเรียนให้ทราบครับว่ารางวัลดูเดือดวันนี้เป็นโทรทัศน์สีไดสตาร์ครับแล้วก็ตู้เย็นจากเสี่ยสั่งลุยคู่นี้มีโอกาสลุ้นครับเพราะว่าเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมนั้นเป็นมวยเตะดีหมัดดีครับครับแล้วก็เป็นมวยที่ฉวยโอกาสเก่งแต่ว่าใจน้อยไปหน่อยครับไม่ค่อยเวทสปอยนะครับ2คนพี่น้องนะฮะมีประเสริฐสิทธิ์บุญพรหมอีกคนนึงซึ่งตอนนี้ไปหากินที่เวทีราชดำเนินโด่งดังไปซะแล้วครับก็เป็นนักมวยที่น่าจะมีอนาคตครับประเสริฐสิทธิ์บุญพรหมถ้าหากว่าเสริมใยเหล็กซะหน่อยในหัวใจของเขาน้ำเงินครับเทพบุตรแก่นรสิงห์นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาครับในช่วงนี้เพราะไปสัญจรพลายอยู่พักหนึ่งตอนนี้กลับมาโชว์ฝีมือให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีแม่นี่ครับแม่เล่นโชว์ฝีมือให้แฟนๆได้เห็นซะแล้วครับจะเล่นศอกกลับซะแล้วครับเทพบุตรเลยเจอแข้งซ้ายของเลิศเพชรเข้าไปเต็มๆครับยกแรกนั้นมีของเล่นเยอะแล้วครับคู่นี้ศอกกลับนั้น 10,000 บาทครับแอนดาสินมอบให้เทพบุตรกับนรสิงห์นั้นเคยโชว์ฝีมือให้เห็นถือว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งครับเป็นมวยมีอนาคตแต่ว่าวันนี้จะผ่านด่านสำคัญได้หรือไม่ได้นี่ครับเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมนั้นไม่กลัวครับถ้าเจอมวยจังหวะฝีมืออาวุธไม่หนักและไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่วันนี้เราต้องมาดูกันครับนี่ครับมักจะขู่แน่วันนี้เทพบุตรนั้นประมาทไม่ได้ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือก็จริงแต่ว่าเลิศเพชรนั้นถือว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะครับและเวทีมวยสำโรงนั้นถือว่าเป็นเวทีของเขาครับชกเป็นประจำยกแรกนั้นลองชิมลางลองเชิงครับแต่ว่าเลิศเพชรนั้นไม่ลองด้วยจ้องหาจังหวะคู่ครับอย่าไปกลัวครับถ้ากลัวแล้วเสร็จนะครับเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมได้ทีขี่แพทย์ไล่ครับประเภทนี้ขอบคุณครับผู้ที่ทำให้รายการมวยเอกสำโรงได้มาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นอันตรสินยาเคลือบแผลลดกรดในกระเพาะอาหารเบนด้า500ยาถาพยาธิเม็ดเดียวครั้งเดียวปุ้มปุ้ยตราปลายิ้มรสเด็ดยาบ้า5สินค้าคุณภาพรีเจนซี่บลันดีไทยเครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชิสิงห์เจ้าพระยาสุรา40ดีกรีของไทยครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสมนาคุณแฟนๆซื้อ1แถม1ครับ750ซีซีจะแถมเครื่องดื่มมัสแตง1ขวดแล้วก็ฉลามเครื่องดื่มบำรุงกำลังครับนี่เป็นมวยคู่ที่2นะครับสำหรับการชกในวันนี้112ปอนด์เท่ากันครับเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมมาจากศรีสไลด์ศรีสะเกษครับส่วนเทพบุตรแก่นรสิงห์นั้นมาจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับที่2เริ่มจังหวะด้วยกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเรามาชมในยกที่2กันต่อครับมวยจังหวะฝีมือนั้นถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่ยอมเข้าต้องมีคนหนึ่งเข้าครับถ้ารอจังหวะนี้ไม่ไหวครับตอนนี้เลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมนั้นเป็นฝ่ายสืบเท้าครับแต่ว่ายังไม่เข้าจริงจังนี่ครับออกแข้งซ้ายทักทายไปก่อนออกแข้งซ้ายแน่นครับตอนนี้เริ่มจะเข้าเป้าเลิศเพชรนั้นแข้งซ้ายดีครับแล้วก็หมัดซ้ายนี่หนักใช้ได้
โดนจังๆนี่มีสิทธิ์ลงเหมือนกันครับเทพบุตรกันนรสิงห์แหมออกแข้งขวาได้สวยเหมือนกันวันนี้เลิศเพชรกะตั้งใจเต็มที่ครับครั้งที่แล้วพลาดไปหน่อยครับแพ้ขวัญเอกว่าวรรณกูลแม่แพ้แบบไม่น่าแพ้ครับครั้งที่แล้ววันนี้เลยตั้งใจใหม่อ้าวครับแข้งซ้ายแลกกันมาจากราศีสไลด์ศรีสะเกษครับเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมเทพบุตรแก่นนรสิงห์ครับแก่นนรสิงห์นี่ส่วนมากแล้วจะมาจากขอนแก่นครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวบึงแก่นนครครับนี่เป็นคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นแหมวันนี้ออกได้แน่นทุกลูกครับเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมประเภทเนื้อๆครับไม่มีน้ำเชื่อปนครับวันนี้ออกไปแล้วหวังผลตลอดวันนี้ประเภทคู่ครับเดินคู่เจอซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่พระรามเดินดงครับเป็นมวย112ปอนด์แต่ว่าคู่นี้อาจจะรอจังหวะมากไปนิดนึงครับแต่ว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครับอาวุธที่ออกไปนั้นจะคมครับแล้วก็เห็นชัดเจนครับเข้าเป้ายังติดเข่าครับเลิศเพชรนี่ครับแม่เตะซ้ายติดแขนแต่ว่าติดแขนนี่แม่โดนไปบ่อยๆไม่ดีครับแขนล้าเจ็บแล้วใช้หมัดไม่ได้ป้องกันตัวเองลำบากเอาครับแข้งซ้ายยังไม่ถนัดเลิศเพชรนี่กาเก่งซ้ายแน่นเหมือนกันครับกาชนิดโป้งเดียวจอดแต่ว่ายังหาจังหวะปล่อยหมัดไม่ได้เทพบุตรนี่ก็ยึกยักไปเรื่อยครับเจอแข้งขวาก็ไปทีต้องมาถอยตั้งหลักครับหมดยกที่2สามารถ2ยกนั้นยังคู่ขี้กันอยู่รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นมวยฝีมือนะครับครับ2คู่แล้วคู่แรกก็เป็นมวยฝีมือเรียกว่ายังไม่ดุดันเท่าที่ควรนะครับทั้งที่เรามีรางวัลดูเดือดให้กับนักมวยนะครับเป็นตัวทัศน์สีไดสตาร์คนละ1เครื่องและตู้เย็นจาก SCS เสียสังลุยอีกคนละ1ตู้นะครับแล้วก็โยกมาที่มุมน้ำเงินครับเทพบุตรยังยิ้มได้ครับสองยกนั้นบอกยังไม่เจ็บตัวยังไม่โดนหนักครับก็ต้องดูกันต่อไปครับสำหรับยกที่3จะเป็นยังไงคือหลุดไม่ได้นะมวยคู่นี้ครับใครหลุดใครพลาดเรียกว่ามีอันโดนแน่โดนเจอกินเปล่าแน่นอนถ้าเกิดเตะหลุดเตะพลาดดูกันยกที่3ครับเราก็มาลุ้นกันในยกนี้ครับว่าทั้งคู่นั้นใครจะอาวุธได้คมได้แน่นและเข้าเป้ามากกว่ากันแม่ลำบากครับเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันแล้วการออกอาวุธนั้นต้องคิดหลายตลบเป็นมวยซ้ายด้วยกันด้วยนะครับการวรศักดิ์ทนไม่ได้ครับบอกไม่มัวแต่ยืนได้ยังไงครับเพราะว่าแฟนๆก็รอติดตามชมอยู่รางวัลดูเดือดก็มีครับโทรทัศน์สีไดสตาร์แล้วก็ตู้เย็นจากเสียสั่งลุยแต่ว่าแม่มายืนจ้องตากันครับมาลันดูแกมาแลดูกันอย่างนี้ซ้ายต่อซ้ายนะครับเลยทำให้รู้สึกอาวุธจะออกไปลำบากนะครับมันชงๆยังไงไม่รู้กับนักมวยเราส่วนมากแล้วมวยไทยนั้นจะเป็นมวยขวาซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ซ้ายเจอซ้ายแล้วลำบากใจครับมันไม่ธรรมชาติอ้าวครับแลกกันแข้งซ้ายแต่ว่าเทพบุตรนั้นมีแถมขวาไปทีนึงเป็นของแถมครับโดยมาก็เจอเนี่ยแข้งขวาแลกกันครับตอนนี้เริ่มจะออกแน่นแล้วครับเทพบุตรหลังจากที่ยืนรอมานานครับ2ยกเลิศเพชรนี่ก็สืบท้าช้าๆครับจับได้แหมแข้งซ้ายแต่ว่าตัวเองล้มลุกคลุกคลานครับหัวถลายไปเกือบชนมุมแดงตัวเองในกับมวยจังหวะฝีมือนั้นแหมต่อยแล้วลำบากใจครับกับแข้งขวาเบิ้ลกันไป2แข้งสวยครับเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมเทพบุตรเจอเข้าไปยังโต้ไม่ได้ครับ2แข้งนี้เก็บไปตุนไว้ก่อนครับแม่เตะซ้ายไปก็เจอขวาโต้ได้ผลครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับกรรมการดาวรุ่งฟอร์มสดจากชลบุรีครับคนนี้
ข้าไปเตือนแล้วได้ผลกับขวาเจอขวาอ้าวก็แลกกันกับขวาเริ่มสนุกครับเทพบุตรเจอเขี่ยล่างแม่จะยิงหมัดขวาครับล็อกในตอนนี้วงในครับคู่นี้ไม่ค่อยถนัดแม่ก็นี่ครับต้องเล่นวงนอกดึงมาจังหวะ2ครับโอ้ล้มทั้งยืนเลยครับนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยจริงครับจังหวะนี้เทพบุตรแกนนอสิงเจอเข้าไปล้มหงายหลังเลยครับครับเจอแข้งขวาลำตัวเจอแข้งขวาก็ไปเหมือนกันครับเลิศเพชรเจอแข้งขวาเบิ้ลเข้าไปเอาละครับเริ่มสนุกครับยิงมันฟ้าแข้งขวาเจอแข้งขวาโตเหมือนกันครับแม่สไตล์เดียวกันเลยครับมวยคู่นี้ล็อกในครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับวงในนั้นไม่ต้องพูดถึงครับไม่ค่อยถนัดทั้งคู่กรรมการวรศักดิ์ครับเอากับแทงซ้ายไม่ถนัดยิงหมัดครับล็อกแล้วเตะหน้าขาไว้แม่เล่นล่างสลับบนเลยครับดูฮะทั้งคู่เริ่มจะดวลกันครับหลังจากกรรมการวรศักดิ์เตือนให้ทั้งคู่พยานอาวุธไอ้ผิดครับลูกนี้เทพบุตรโดนแข้งซ้ายจิ้มด้วยซ้ายเต็มๆครับลูกนี้ลอยลอยเลยนะลอยตามหมัดเลยครับลูกนี้นะก็เรียกว่าเต็มๆเลยนะเริ่มสนุกครับสำหรับมวยคู่นี้และนี่เป็นคู่ที่2ของรายการครับและหลังจากคู่นี้ครับท่านผู้ชมขอเรียนให้ทราบว่าเป็นมวยรอบร้อยปอนด์สิงห์เจ้าพระยากลับมาพบกับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเอาแชมป์มาครับคุณผู้ชมวันนี้อนุสิทธิ์ไตรภูมิครับจะมาโชว์ฝีมือให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและก็หลังจากคู่ของอนุสิทธิ์ไตรภูมิแล้วจะเป็นมวยรอบใหม่ของสิงห์เจ้าพระยายอดสุรา40ดีกรีของไทยครับมวยรอบ147ปอนด์สิงห์เจ้าพระยาครับบนเวทีครับยกที่4เริ่มกลับมาชมในยกที่4ครับหลังจากยกที่3นั้นแลกกันสนุกพอใช้ได้ครับคู่นี้ถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือที่ต้องแลกกันสนุกครับตอนนี้เปลี่ยนการแล้วครับเทพบุตรแกนนอสิงหันมาการขวาแทนแล้วครับเอาซ้ายออกอ้าวครับเจอแข้งซ้ายเต็มๆครับเจอขวาอีกแล้วแม่ยิงการผิดธรรมชาติครับตัวเองนั้นเป็นมวยถนัดซ้ายครับแต่ว่าการขวาออกเตะขวาเจอเข้าไปทั้งแข้งทั้งหมัดยิงหมัดแล้วครับตอนนี้ต้องเดินแล้วครับเทพบุตรแกนนอสิงห์ก็เตะขวาต่อยขวาลงไปเหมือนกันครับเลิศเพชรเสียหลักครับเตะขวาต่อยขวาตามเอาละครับจะได้ผลหรือไม่ได้ผลครับเรามาดูกันยกนี้เลิศเพชรนั้นสกัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับยิงหมัดดันไปครับดันไปตีซ้ายกระตุกมาครับแต่ว่ายังตีไม่ถนัดเพราะว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือนั้นเข่านี่ไม่ค่อยถนัดครับคุณนี่วงในไม่ค่อยสัมผัสเอาครับล็อกแล้วตีแต่ว่าเจอล็อกใต้ปีกครับแม่ใช้หน้านี่ไปไถแถวหน้าอกครับเตะขวาก็จะยิงหมัดแล้วครับเตะขวาแล้วเตะแย่ก็ยิงหมัดครับเลิศเพชรตอนนี้ล็อกใต้ปีกครับล็อกใต้เปรียบแล้วมาตีซ้ายตีขวาอ้าครับตีล็อกไปเรื่อยเทพบุตรยังแก้ไม่ได้ครับแต่ว่าพยายามจะโต้คืนครับด้วยเข่าซ้ายกรรมการวรศักดิ์ครับต้องดึงมากลางเวทีเทพบุตรเดินนะครับเตะขวาต่อยขวาตามครับสวยเอาครับเลิศเพชรเจอเข้าไปนี่ไม่ค่อยดีครับเลิศเพชรโดนนะครับเตะขวาต่อยขวาได้ผลครับเทพบุตรเตะขวาต่อยขวาอีกทีครับแม่เลิศเพชรทำอะไรไม่ถูกครับตอนนี้เตะขวาต่อยขวาตามอีกทีเอาครับต้องโหนตัวเอาไว้ครับกรรมการต้องเข้าไปช่วยต้องแยกครับเอาละครับตอนนี้เลิศเพชรนี่ครับเจอบุกแล้วตั้งรับไม่ทันครับถ้าเล่นจังหวะฝีมืออ้าวครับเจอลำตัวเตะขวาลำตัวไม่ค่อยดีครับยืนนิ่งแล้วครับเจอขวาแล้วเตะทีเลิศเพชรสิบบุญพรมครับตอนนี้แหมมาถึงช่วงนี้แล้วไม่รู้จะว่ายังไงครับแหมหัวใจนี่แกไม่รู้ทำด้วยอะไรครับเลิศเพชรสิบบุญพรมนี่ครับเจอเตะขวาต่อยขวายกนี้เทพบุตรทั้งยกเลยครับต่อยขวาลำตัวเลิศเพชรสิบบุญพรมครับนี่ครับเจอขวาอีกแล้วเอาละครับชักจะยังไงยังไงอยู่ครับเจอขวาครับแทงขวาและขวาตามเอาครับตอนนี้พี่เลี้ยงบอกต้องพยายามโต้ครับนี่ครับโอ้ยตั้งรับเฉยๆเลยครับนี่ครับเป็นมวยหัวใจเอกลักษณ์ดีครับเลิศเพชรสิทธิ์บุญพรหมพอโดนเข้าหน่อยนี่ใจแกแม่โบยบินซะแล้วครับโอ้ครับหัวใจมาแล้วครับออกแข้งซ้ายแข้งขวามาเป็นชุดใหญ่ครับเอาเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายได้ผลครับเลยเพชรสิทธิ์บุญพรหมเอาครับเตะซ้ายจริงมาซ้ายแข้งเขาตอนนี้ต้องดูเทพบุตรกันนอนสิงครับว่าหัวใจยังอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่า
แต่คนนี้หัวใจใช้ได้ครับล็อกในแล้วล็อกในจะตีแต่ว่าวงในนั้นตีไม่ค่อยถนัดครับตีให้หมดเวลาไปอย่างนั้นแล้วครับสำหรับมวยคู่นี้แล้วว่าวงนอกครับจะเล่นกันวงนอกเป็นส่วนใหญ่เลยเพชรศิษย์บุญพรมแม่โดนลำตัวไม่ได้ครับหยุดอีกแล้วโดนท้องไม่ได้ครับหยุดอีกแล้วได้นี่ครับหัวใจเริ่มจะบวมบินออกจากอกซะแล้วครับเลยเพชรศิษย์บุญพรมแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายดีครับแต่ว่านี่ครับจังหวะแกหลุดประเภทสู้ครึ่งตัวครับอย่างนี้ตอนนี้ชักจะหมดแรงแล้วครับเลยเพชรศิษย์บุญพรมแม่รูปร่างแกแม่ดูแล้วหน้าตาแข็งแรงครับแต่ว่าแม่ตระกูลนี้นี่หัวใจไม่ค่อยจะปกติครับอาจจะเป็นโรคหัวใจครับหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับตอนนี้เทพบุตรเล่นแล้วครับกระชากหมาตีแม่ตีไม่ค่อยโดนนะครับเจอซ้ายจิงหมัด 1-2 เอาครับล็อกใต้ปีกยกสิงตุนไว้เยอะครับเทพบุตรแกนอสิงแม่ดูแล้วหน้าน้อยใจครับเลิศเพชรศิษย์บุญพรมยก3นั้นทำดีครับแต่ว่ายก4นั้นไม่ค่อยไหวยก5นี่ก็ประเภทกล้ากล้ากลัวกลัวครับตอนยกนั้นเร่งครับเร่งจนหมดครับนี่เรียกว่าเร่งหมดหัวใจครับนี่ครับหมดหัวใจจริงๆเลิศเพชรศิษย์บุญพรมแม่ตอนนี้มาเล่นจังหวะฝีมือแล้วครับเทพบุตรต่อยหมัด1 2 3ก็ไร้น้ำหนักซะแล้วครับตอนนี้ไม่มีน้ำหนักแล้วแม่อย่างนี้ต้องจับไปให้สรพงษ์อบรมครับให้หัวใจเสริมใยเหล็กซะหน่อยอาวุธมวยนั้นใช้ได้ครับออกไปแล้วหนักคมแต่ว่าพอเจ็บเข้าหัวใจนี่ก็โบยบินแล้วครับตอนนี้เทพบุตรสบายครับนี่ครับยิงหมัด1 2 3หมัดที่ดูแล้วน่ากลัวครับแต่ว่าไม่เข้าเป้าก็ไร้พิษสงเหมือนกันอัปคัตตอนนี้หมดเวลาซะแล้วครับยกสุดท้ายแม่น้อยใจตัวเองครับเลิศเพชรศิษย์บุญพรมมวยดีแต่หัวใจไม่มีนะครับแม่น่าเสียดายรูปร่างท่าทางนั้นดีเหลือเกินครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับกรรมการวรศักดิ์หันไปชูมือให้เทพบุตรแกนนอสิงห์มุมน้ำเงินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป